วัฒนธรรมพระเจ้าในพระธรรมภาษิตบทที่6ข้อ1ข้อ3ว่าแผนการและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่กำออกผลมาจากพระเจ้าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็รู้สึกในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงสร้างท่านจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าแล้วแผนงานของเจ้าจะรับการพัฒนาไว้ถ้าอยากมีโอกาสได้สนใจที่ว่าชนะตอนนี้ว่าพระเจ้าทรงโปรดฝึกเราคิดให้เราคิดเมื่อใจแกมตามพระเจ้าให้เราฝึกคิดเราคิดอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราจะพัฒนาความคิดเราก็จะเข้าไปจับถามว่าพระเจ้าคิดยังไงนั่นคือการที่เราจะรู้จักพระเจ้าแล้วทำให้เราความคิดเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราคิดถึงสิ่งนั้นอย่างถูกต้องเนี่ยพระเจ้าก็จะพูดตอบเราเมื่อเรามุ่งมานะทำเมื่อสิ่งนั้นดูเหมือนเกินกำลังเราเนี่ยพระเจ้าจะเคลื่อนจุดเย็นของเราได้ถึงพระหัตถ์พระเจ้าพระเจ้าก็จะทำงานของพระองค์ในชีวิตของเราถ้าทั้งที่เขารู้นั้นบริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่แล้วช่างจิตใจที่เขาว่าเราถ้าท่านมีใจดีไม่ต้องมีท่าทางในใจแล้วก็บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกเป็นพระเจ้าบางทีอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยพระเจ้าส่งทดสอบให้เราดูจากใจเราเองว่าใจเราเป็นอย่างไรแล้วเพื่อเราจะถึงมันพอในอนาคตครับแล้วก็ในข้อที่บอกว่าแล้วก็ถามว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนการของเจ้าจะรับการพัฒนาผมเชื่อว่าเราครับนำมันชี้เองกับพระเจ้าด้วยการไว้วางใจมีคนหนึ่งถามพระเยซูว่าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดเพื่อพระเยซูจะสูงว่างานของท่านคือการไว้วางใจในผู้ที่ถูกใช้มาพระเยซูคือพระเจ้าผมให้เราไว้วางใจในการนำของพระองค์ผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังนำขึ้นจากของพระองค์แล้วพระองค์เป็นที่ปรึกษามาจากผู้สูงที่ทรงภาคเป็นองค์รองราชาหรือกษัตริย์ราชาที่หลังเชื่อว่าพระเจ้าจะนำชีวิตของเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรให้ท่านเจริญขึ้นขอพระเจ้าไว้ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับ